คลอดพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาเซอร์ไพรส์วงการเผยแล้วท้องลูกชายคลอดพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาพิธีกรมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเผยในรายการตกมันบันเทิงว่าตนได้ตั้งท้องลูกชายจริงและเตรียมตัวคลอดในวันพรุ่งนี้วันที่22พฤศจิกายน65ช่วงเช้าและตื่นเต้นมากเพราะท้องห่างจากน้องอันดามันถึง16ปีโดยในช่วงหนึ่งในรายการบุ๋มได้พูดถึงว่ามีคนดราม่ามีคนมาคอมเมนต์มาคิดแทนลูกสาวหมายถึงน้องอันดามันว่าเอาใจช่วยน้องอันดามันที่มีแม่ผัวเยอะน้องอันดามันพูดในรายการว่าหนูต้องรู้สึกอะไรด้วยหรือคลอดพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาบุ๋มยังเผยอีกว่าน้องอันดามันตั้งชื่อน้องชายไว้ด้วยว่าเทอร์โมมีที่มาจากคำว่าเทอมคลายที่มีความหมายว่าชั้นแบ่งอุณหภูมิในน้ำซึ่งบุ๋มบอกว่ายังไม่ได้เจาะจงว่าจะตั้งชื่ออะไรและรอตามใจสามีเป็นคนตั้งให้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นคลอดพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาบุ๋มยังเผยอีกว่าตอนที่ยังไม่รู้ว่าตนตั้งท้องคุณยายแม่ของบุ๋มฝันว่าบุ๋มอุ้มเด็กผู้ชายเดินเข้ามาที่บ้านบุ๋มทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะปิดแค่อยากรอให้น้องคลอดก่อนแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยบอกทุกคนเพราะเชื่อว่าคนที่ติดตามมีความสุขด้วยนั่นแหละแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีมรสุมอะไรเยอะเหลือเกินและไม่อยากให้มีอะไรรุนแรงกว่านี้เพราะบุ๋มขอมีความสงบในใจมีความสุขในใจกับโมเมนต์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้และตื่นเต้นมากคลอดพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาขอบคุณที่มารายการตกมันบันเทิง สัญญาออกรายการเลยเมื่อบิวกิ้นชวนแอปไปเขาใหญ่อาการเป็นยังไงลั่นทิ้งท้ายถึงกับไปไม่เป็นสัญญาออกรายการด้วยเมื่อกันชัยบิวกิ้นชวนแอปทักษอรไปเขาใหญ่อาการเป็นยังไงลั่นทิ้งท้ายนักร้องนักแสดงหนุ่มบิวกิ้นพุทธิพงศ์มาออกรายการ3แซ่บพูดคุยในหลายๆเรื่องเผยถึงการทำงานตอนนี้งานเยอะมากแต่มีความย้อนแย้งวันไหนงานเยอะมากๆก็อยากพักแต่พอหยุดสัก 3-4 โมงก็เริ่มหงุดหงิดไม่มีอะไรให้ทำยอมรับว่าช่วงนี้ทำงานไม่ค่อยได้พักวันอาทิตย์ก็ไปขับรถพร้อมชี้ไปทางหนุ่มกันชัยพิธีกรเมาถึงกลุ่มขับรถหรูช่วงวันหยุดซึ่งหนุ่มบิวกิ้นอยู่ในกลุ่มเดียวกับหนุ่มกันชัยพิธีกรรายการด้วยโดยชมพู่อารยาถามบิวกิ้นอาทิตย์ไหนมีขาดบ้างพร้อมส่งสัญญาณถามถึงกันชัยทำเอาหนุ่มบิวกิ้นตอบคำคำว่าพี่หนุ่มมีบ้างมีขาดบ้างกันชัยรีบบอกว่าไปเกือบทุกอาทิตย์พร้อมทั้งถามบิวกิ้นว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะล่าสุดบิวกิ้นบอกว่าจะไปเขาใหญ่ซึ่งกันชัยก็หันไปถามว่าแอปทักษอรไปเขาใหญ่ไหมละซึ่งบิวกิ้นก็ชวนเช่นกันว่าพี่แอปไปด้วยกันสิงานนี้แอปถึงกับตอบไม่ถูกหัวเราะพร้อมบอกว่าไปได้ไม่รู้ได้กลับหรือเปล่าโดยบิวกิ้นก็บอกว่าสัญญาออกรายการแล้วพี่แอฟต้องไปด้วยกันนะแอฟก็ถึงกับแซวบิวกิ้นบ้างว่าที่นั่งข้างๆว่างไหมครับบิวกิ้นรีบตอบว่าว่างๆครับมงคลชีวิตคู่เบียร์หมอบอมเข้าเฝ้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชมงคลชีวิตคู่นางเอกสาวเดียปริสาคงว่าที่เจ้าบ่าวหมอบอมทิบดีเข้าพิธีรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเปิดภาพมงคลชีวิตอีกคู่ของวงการบันเทิงนักแสดงสาวเดียปริสาธนวิวัฒน์คงแฟนหนุ่มหมอบอมทิบดีชุนหเสนีได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อกราบขอพรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์ณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤศจิกายน
2565ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของดาราสาวเดียปริสาวที่เจ้าสาวป้ายแดงของวงการโดยเดียได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่านับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และครอบครัวของข้าพเจ้าซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการเข้าไปร่วมอวยพรแสดงความยินดีกันมากมายด้านว่าที่เจ้าบ่าวหมอบอมธิบดีชุนหเสนีเป็นนักธุรกิจหนุ่มดีกรีนายแพทย์ซึ่งคบหาดูใจกับดาราสาวเดียปริสามา3ปีแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนวงการบันเทิงอีกคู่ส่วนชุดว่าที่เจ้าสาวที่สวมใส่เข้ารับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชชุดจากร้านเสื้อวานุสเปิดมูลค่าชุดกว่า 200,000 บาทโดยชุดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งทั้งคู่จะจัดงานพิธีมงคลสมรสขึ้นในวันพุธที่วันที่23พฤศจิกายน2565ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครสายสุนีโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2ทองศึกวีลแชร์ฟันดับชิงแชมป์โลกหยิบคะแนนตุนกรุยทางพาราลิมปิกเกม2024สายสุนีประเดิมสนามแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมหยิบ2ทองศึกวีลแชร์ฟันดับชิงแชมป์โลกประเทศฮังการีตุนแต้มกรุยทางลุยศึกพาราลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแววสายสุนีชนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทองประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงและดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B การแข่งขันรายการ2022 IWAS Wheelchair Fencing World Cup Eger ฮังการีสนามแรกเก็บคะแนนลุยศึกพาราลิมปิกเกมประเดิมประเภทดาบเอเป้สายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่1ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ DROITMALARME สเตฟ้าจากประเทศฝรั่งเศสด้วยคะแนน15-7ต่อมารอบ8คนชนะ POZNIAK เตเตียนาจากยูเครน15-5ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีชนะโชอึนไฮนักดาบจากเกาหลี15-6คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกสายสุนียังโชว์ฟอร์มสมราคามือหนึ่งสามารถเอาชนะ FEDOTAISAIEVA โอเลนาจากยูเครน15-12คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จสำหรับประเภทดาบฟอยสายสุนีถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับที่4ของรายการซึ่งในรอบ16คนสามารถเอาชนะ YESINAOKA จากประเทศยูเครนด้วยคะแนน15-2ต่อมารอบ8คนชนะ BIAGINI อเลเซียจากอิตาลี15-5ส่วนรอบรองชนะเลิศสายสุนีเอาชนะ TONG อึนกาติ้งนักดาบจากฮ่องกง15-2คะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะศึกอีกหนึ่งรายการสายสุนียังคงแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะ CHUNGUN ปิงจากฮ่องกง15-5คะแนนซิวเหรียญทองเพิ่มอีก1เหรียญและหยิบเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองสำเร็จอีกครั้งทั้งนี้สายสุนีสร้างผลงานในการแข่งครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถเก็บคะแนนกรุยทางไปสู่พาราลิมปิกเกมปารีส2024สายสุนีเผยว่ารู้สึกดีใจที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ผ่านมาฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยรวมถึงทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่มีส่วนในการช่วยผลักดันจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโรทอปาริส2024We'll be right back.